ก็ชื่อปิงนะครับแล้วก็ทำงานเป็นพุ่มกับภาพครับเป็นตากล้องการกำกับภาพมันไม่ได้แค่อยู่ที่กล้องมันอยู่ตั้งแต่การเตรียมการก่อนการผลิตขั้นผลิตขั้นตอนหลังการผลิตเขาพุ่มกับภาพมันต้องอยู่หมดเป็นส่วนหนึ่งส่วนหลักของการที่อยู่ในส่วนที่ทำให้หนังมันออกมาได้มากกว่าหลักๆที่สุดมันไม่ใช่เรื่องเทคนิคจุดประสงค์หลักมันคือทำงานสนับสนุนพุ่มกับเขาแหละว่าหนังเขาอะเป็นอะไรเราก็เข้าไปเสริมเขามันเป็นการที่แบบตั้งใจทำให้ดีออกมาให้ดีที่สุดในที่ในข้อจำกัดที่ตัวเองมีอะนั่นแหละคือหนังที่ยูนิคที่สุดเนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นหนังเท่หรือแบบว่าทำใหม่เพียงแต่ว่าทำให้มันมีตัวตนตัวเองดีกว่าอย่างผลงานแรกๆจนถึงงานชิ้นหลังๆเนี่ยทุกคนเราว่ามันก็จะเชฟความเป็นตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆแหละอย่างที่บอกอะหนังมันมีมาเป็นร้อยปีแล้วมันไม่มีหนังอะไรหรอกที่แบบโดดออกมาแล้วแบบไม่เหมือนใครถ้าเกิดเป็นคนยังทำงานอยู่ในยุคของเราเนี่ยที่มันจะยูนิคเนี่ยเราก็คิดว่ามันแค่เป็นหนังที่มีความเป็นตัวตนของตัวเองเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องความตั้งใจทำมากกว่าอย่าไปทำชุยๆคนทำงานแต่ละคนมันมีสไตล์มันของตัวเองอยู่แล้วตั้งใจทำอ่ะมันงานมันจะออกมาดีตอนนี้ก็เปิดโครงการเปิดรับสมัครแล้วนะครับถ้ายังไงก็ส่งผลงานกันเข้ามาลองดูครับไม่ต้องกลัวครับในการที่จะทำหนังมาโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเรียนภาพยนตร์มาอะไรเงี้ยลองทำมาดูจริงๆอาจจะเป็นข้อดีก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดรู้เยอะไปบางทีมันก็ทำอยู่ในกรอบเหมือนที่เรียนมาอะไรเงี้ยไม่ได้เรียนมาอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ที่ทำออกมาแล้วแบบมีอะไรใหม่ๆเป็นหนังแบบตัวคุณที่พีคและยูนิคที่สุดอะไรเงี้ย